สวัสดีนะครับเจอกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับในเช้าวันเสาร์อากาศสดชื่นแบบนี้นะครับก็น่ามาบินฮอมากๆเลยนะครับแล้วก็ X360 นะครับ Devil X360 ของลูกค้านะครับกล่อง Beat X Plus V5 นะครับก็ถ้าใครที่ติดตามรับชมคลิปเมื่อคืนนะครับก็คือลำนี้นะครับก็จะมาเทสบินนะครับใบหางเป็นคาร์บอนนะครับใบหางเป็นสายเป็นคาร์บอนเลยเพื่อเพิ่มความแม่นยำนะครับหางสายพานชุดเฮดนะครับเปลี่ยนเป็นอลูนะครับดูมีความแน่นขึ้นพอสมควรเลยนะครับโอ้มีลมแล้วสปีดฮอปปี้วิง60 แอมป์นะครับมอเตอร์ของมันเลยนะครับ 1,800 kV ยกพีทการ์ดนะครับกันหางก็เป็นการ์ดนะครับกันหางก็เป็นการ์ดเลยนะฮะแล้วก็ในส่วนของรีซีฟก็เป็นของ Edfast นะครับต่อเป็นแบบระบบ Edfast นะครับเส้นเดียวนะครับก็เดี๋ยวมาดูรีโมทนะครับ T8J นะครับโอ้ลมแรงกันนะเดี๋ยวเสียบปลั๊กก่อนผมเสียบปลั๊กแล้วนะครับตอนที่ไฟมันวิ่งอยู่นะครับมันก็จะหยุดเมื่อมีการเซตตัวนะครับนี่ครับวิ่งอยู่คือเส้นมันไวมากนะครับถ้ามีลมมาแม้แต่นิดเดียวเนี่ยก็คือมันก็จะไม่เซตตัวตอนนี้ไฟสถานะเป็นตัวสีฟ้าแล้วนะครับพร้อมจะบินแล้วนะครับผมขออนุญาตไม่ใส่คานุปีนะครับกับ X360 นะครับลูกค้าขอเป็น 3D เบาๆนะครับก็เดี๋ยวจัดให้ดูเลยนะครับที่10+10นะครับบวก 10 ลบ 10ติ๊กตอกเบาๆนะฮะของลูกค้าบินเสียวๆเหมือนกันนะฮะแต่ก็เริ่มจะพอจะชินๆแล้วนะที่มันก็แคบด้วยนะฮะตรงนี้นี่ครับหงายท้องกันเห็นๆเลยนะฮะเบสิกหมุนช้าๆการรอบทิศนะครับกับ Devil X360 นะครับสามดีเบาๆนะครับไม่หนักอะไรมากมายโอเคก็พอแค่นี้นะครับ 3D เบาๆเพราะว่าผมเสียวนะคือของตัวเองนะครับของลูกค้าบินก็จะเสียวนิดนึงนะฮะเก่งๆอ่ะก็พอแค่นี้นะครับสำหรับการเทสนะครับในเช้าวันเสาร์นะครับกับ Devil X360
อันนี้ของของพี่อู๋นะครับพี่อู๋ไม่ใช่อู๋ธนาธรนะฮะพี่อุ๋ยพี่อุ๋ยโทษทีนะครับพี่อุ๋ยครับก็ขอขอบคุณพี่อุ๋ยมากๆนะครับที่ใช้บริการเอกสายหมุนนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับสำหรับสมาชิกที่เข้ามาดูนะครับฝากกดติดตามกด Subscribe นะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปให้เพื่อนๆได้ดูกันนะฮะสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่มีข้อข้องใจหรือสงสัยตรงไหนก็เม้นมาทางด้านล่างของคลิปได้เลยนะครับผมก็จะอธิบายตรงไหนที่ผมรู้ผมก็จะบอกให้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ